วัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์แต่เรามาเรียนรู้ว่าไม่ให้ตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์เนี่ยเราเจตนาตั้งถ้าใครไม่ตั้งเหมือนกับเราตั้งชื่อนั่นแหละมีชื่ออะไรบ้างมีแอปเปิ้ลมีอ้อยมีมะนาวคือเป็นชื่อเฉพาะที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจตั้งถูกไหมนามเรียกขานชื่ออะไรบ้างชื่อสวยมีใครชื่อไม่สวยมั้งชื่อขี้เลชื่อบักขำน้อยอะไรเงี้ยชื่อจูดี้มีไหมเป็นชื่อเฉพาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับดังนั้นเรามาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรนักเรียนพฤติกรรมที่ตัวเราเนี่ยยกตัวอย่างเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเราหยิบสมุดขึ้นมาหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบปากกาขึ้นมาเรารู้แล้วเราจะตั้งใจเรียนวิชาสุสายมากเพราะเรื่องมันโดนใจเรื่องของการตั้งครรภ์มีใครบ้างเป็นสุภาพสตรีเกิดมาแล้วอยากตั้งครรภ์มีไหมครับมีไหมไม่มีหรอกเพราะคนที่อยากคิดเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ต้องอยู่ในวุฒิภาวะที่ตัวเองเป็นไงครับเออมีฐานะมีความพร้อมมีอายุมีภาวะมีวุฒิภาวะมีจิตใจนะครับนั่นแหละหล่อหลอมเป็นตัวนักเรียนทั้งหมดทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปดูพร้อมกันให้นักเรียนเนี่ยไปดูตัวชี้วัดว่าให้นักเรียนอธิบายเพียบเลยเห็นไหมอธิบายวิธีการป้องกันป้องกันใครอ่ะเออป้องกันตัวเราเองเพราะการป้องกันเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกเราจะป้องกันด้วยอะไรบ้างบอกไม่ได้บางคนบอกป้องกันด้วยถุงยางอนามัยก็ได้ป้องกันด้วยกางเกงในเหล็กก็ได้ออกไปลุ่มกางเกงในเหล็กแล้วปลดเปิดใส่รหัสเอาได้วันหนึ่งสนิมมันขึ้นท่านเปิดไม่ออกท่านก็คิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือท่านบอกว่าเราจะแปลงเพศก็ได้ใช่ไหมอยากหญิงเป็นชายอยากชายเป็นหญิงนะครับพ่อแม่ให้เรามาเนี่ยมันเกินพอแล้วเราใช้ไม่คุ้มเลยแปลงซะเลยรถเราได้มาเรายังแปลงได้เลยเห็นนะเสื้อผ้าเรายังแปลงได้เลยดังนั้นร่างกายของเราเองก็เป็นไงแปลงได้ดังนั้นเราแปลงซะเลยนะครับอันไหนที่มันใหญ่เกินไปเราก็ให้มันเล็กอันไหนที่มันมากเกินไปก็เราตัดมันออกนะประมาณนั้นเขาจึงบอกว่าให้เรารู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก็คือเชิงพฤติกรรมกับการกระทำดังนั้นเราต้องมาปรับทัศนคติของตัวเราเองก่อนว่าเราจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรบ้างเพราะในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยนักเรียนลองดูภาพนี้ในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งของเด็กวัยรุ่นก็คือการเปิดโอกาสให้ชีวิตของนักเรียนของเด็กที่อยู่ในวัยรุ่นอย่างพวกเราวัยน่ารักอย่างนี้นะคือการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเหตุผลส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์โดยอะไรโดยตั้งใจเพราะคนเรามีเพศสัมพันธ์ไม่ตั้งใจได้ไหมไม่ได้นะหรือไม่ตั้งใจเช่นอยู่ในภาวะที่เข้ามาข่มขืนเราก็เป็นไปได้ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วมันมีผลต่ออิทธิพลเชิงพฤติกรรมเราได้รับค่านิยมทางตะวันตกมาแล้วสภาพสังคมเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเสมอภาคทางเพศดังนั้นผู้ชายข่มขืนผู้หญิงมากเรารวมกลุ่มกันดีไหมไปข่มขืนผู้ชายดีไหมไปรวมกลุ่มข่มขืนผู้ชายแล้วโลกวิบัติไหมครับวิบัติไหมวิบัติเพราะถ้าทุกคนคิดตามวัฒนธรรมตามความเชื่อเนี่ยแล้วเราปล่อยให้การอบรมเลี้ยงดูเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาที่ติดตามมาเนี่ยก็คือปัญหาที่เยาวชนจะต้องเผชิญอีก5ปีข้างหน้าตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่13โอ้13ถ้าบวก5เป็นเท่าไหร่
18พอดีนักเรียนพร้อมตั้งครรภ์บริบูรณ์ครบวุฒิภาวะทางเพศทางวัยวุฒิด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วนักเรียนเห็นว่าเวลาผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันที่ระโหฐานเนี่ยในบรรยากาศที่นักเรียนเห็นนะครับมันก็จะมีลักษณะการสื่อสารดังนั้นลักษณะของการสื่อสารที่จะให้ประสบความสำเร็จหรือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยมันมีเจตจำนงกับความต้องการที่พึงประสงค์อยากผู้ชายก่อให้เกิดมีเพศสัมพันธ์แต่ผู้หญิงปฏิเสธไม่ต้องการหรือมีทักษะการต่อรองเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเกิดการต่อรองเกิดขึ้นเนี่ยปฏิกิริยาทั้งสองเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมันบ่งถึงการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม 1. ถ้าเป็นสุภาพบุรุษนิยามของการเป็นสุภาพบุรุษต่อสุภาพสตรีมีอะไรบ้างให้ผู้ชายตอบดีไหมอ่ะคนละหนึ่งข้อการเป็นสุภาพบุรุษนะอย่าเพิ่งตอบพ่อครูยังไม่ได้ให้ตอบพร้อมยังการเป็นสุภาพบุรุษต้องทำไงบ้าง 1. พลาดอนรังแกผู้หญิงครับเหตุผลไม่รังแกผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายครับนี่ต้องคิดอย่างนี้นานว่าแล้วนักเรียนมีผู้หญิงกี่คนห้องนี้28คนเดี๋ยวผู้หญิงเขาเดินไม่ไหวนักเรียนอุ้มพาเดินลงแบงล่างหมดเลยนะก็ช่วยดูแลนะเพราะผู้เรามีร่างกายแข็งแรงกว่าสุนัขมันไล่มาจะกัดเราทำไงวิ่งแล้วผู้หญิงอ่ะทำไงผู้หญิงทำไงตามมาครับให้ผู้หญิงวิ่งตามมาดูดิปกป้องผู้หญิงนะอ้าวต่อไปสลันอ้าวช่วยเหลือผู้หญิงทำไงบ้างยกตัวอย่างช่วยเหลือผู้หญิงทำไงบ้างเวลาอะไรนะครับเวลาอะไรหรือเวลาเขาไม่มีปากกาใช้เราก็ให้เขายืมอ๋อก็รู้จักแบ่งปันนะนี่ช่วยเหลือนะออกมาแล้วอ่ะคนที่3ให้เกียรติผู้หญิงครับให้เกียรติผู้หญิงนี่การเป็นสุภาพผู้บุรุษอยู่กับผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้หญิงทำไงบ้างครับอริวัฒน์ปริศรให้เกียรติทำไงบ้างคือรู้แล้วแหละรู้ว่าให้เกียรติทำไงบ้างยกตัวอย่างไม่ใช่คิดไม่ออกนะแต่อึ้งเพราะโหมันโลกนี้มันทั้งใบเราให้เกียรติทั้งหมดเลยนะเช่นขึ้นรถเมล์ด้วยกันก็ให้ผู้หญิงนั่งเวลาข้ามถนนเราวิ่งไปคนเดียวแล้วปล่อยให้เขายืนอย่างนี้ไหมไม่นะพาเขาข้ามด้วยนะเวลามีตังค์10 บาทแบ่งให้ผู้หญิงเขากินด้วยนะนะแบ่งปันกันนะธนภัทรคอยช่วยเหลือผู้หญิงครับเช่นเขากำลังคิดอยู่นักเรียนช่วยเหลือไงบ้างเราช่วยเหลือถ้าเห็นผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นรถเมล์ก็ลุกให้เขานั่งครับปรบมือดิเป็นสิ่งที่ดีงามไปดูสุภาพสตรีบ้างสุภาพสตรีที่มีต่อสุภาพบุรุษเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคิดออกไหมครับไม่ออกไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเอาคนที่สองให้เกียรติผู้ชายค่ะนี่ผู้ชายฟังไหมนะเขาให้เกียรติยังไงบ้างเขาทำอะไรก็ควรให้เกียรติเขาไม่ใช่แบบต่อว่าเขาตลอดเขาทำอะไรก็ควรให้เกียรติเขาไม่ต้องต่อว่าเขาขี่คอกับเราล่ะก็คือให้เกียรตินะรู้จักการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ามอ่ะคนที่3
พูดจาไพเราะนี่ผู้ชายฟังไว้นะพูดจาไพเราะสนอหูผู้ชายเขาฟังไม่ค่อยได้พูดพ่อๆแต่พูดจาไพเราะก็คือการให้เกียรติกันนะอ่ะคนที่สี่ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะทำได้ค่ะเขาร้อยเย็บปักไม่ได้ก็เป็นเกงคือขาดก็ไปนั่งเย็บให้เขานะก็ได้นี่ก็ได้นะผู้ชายทำเป็นไหมไม่เป็นจะให้ผู้หญิงทำอ้าวคนสุดท้ายคิดอะไรไม่ออกบอกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วคนที่สี่ทำไงบ้างครับการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ามคิดออกไหมคิดไม่ออกก็นั่งเฉยๆไงปบมือให้เพื่อนเนี่ยคือคำตอบการนั่งเฉยๆเนี่ยคือคำตอบเหตุผลอยู่ตรงนี้นักเรียนเหตุผลอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเรามาเข้าใจนิยามของคำว่าอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยคือภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจิตใจที่เกิดจากกระบวนการหน้าที่ของการเจริญพันธุ์เนี่ยคือตัวเราและเนี่ยคือหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเป็นเพศชายและเพศหญิงซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดังนั้นเราจะเกิดคำว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันหมายรวมเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจไม่ได้มีการวางแผนการที่จะให้เกิดขึ้นการไม่มีความรู้หรือความไม่เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์รวมทั้งการคุมกำเนิด